นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงต่อการปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสีลมที่ปรากฏคลิปวิดีโอการกระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่เทศกิจกับผู้ค้าเมื่อช่วงเย็นวันที่20มกราคมที่ผ่านมาว่าสำหรับเหตุการณ์ตามคลิปที่ปรากฏก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยกับผู้ค้ารายนี้เจ้าหน้าที่มีการตกลงพื้นที่การค้าใหม่ในซอยสาระแดงแต่ผู้ค้าไม่ยอมย้ายซึ่งตนได้ลงไปพูดคุยพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายเทศกิจว่าผู้ค้าคนดังกล่าวทำผิดกฎหมายซึ่งในขณะนั้นผู้ค้ากำลังเตรียมเทน้ำเต้าหู้2แกลลอนซึ่งเป็นการเตรียมการขายต่อไปตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางไปที่สำนักงานเขตแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เริ่มดำเนินการตนจึงได้ยกแกลลอนนั้นไปที่หลังรถเทศกิจด้วยตนเองต่อมามีคนมาล้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ10คนรวมถึงต่อว่าเจ้าหน้าที่ตนจึงได้บอกเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ถอยออกเนื่องจากไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งทั้งนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปประกบหัวหน้าฝ่ายเทศกิจพร้อมต่อว่าจากนั้นได้ล้มลงไปนอนกับพื้นซึ่งไม่มีใครไปแตะเนื้อต้องตัวยืนยันว่าคลิปที่มีผู้ต่อว่ารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไปตบตีแม่ค้าไม่เป็นความจริงโดยภายหลังตนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจไปแจ้งความกล่าวโทษต่อผู้ที่กล่าวเช่นนั้นแล้วทั้งนี้อำนาจตามพรบความสะอาดเพื่อจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมยึดของกลางเปรียบเทียบปรับสำหรับผู้ที่ทำความผิดสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังผู้ค้ายอมรับว่ากระทำความผิดจริงและได้เดินทางไปชำระค่าปรับที่สำนักงานเขตบางรักแล้วและยืนยันว่าไม่มีการใช้ความรุนแรงกับประชาชน